สวัสดีครับขอเชิญพบกับช่องแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อโดยครูดอนสอนออนไลน์ครับวันนี้ผมมีวิธีแปลงข้อความที่เป็นตัวหนังสือนะครับข้อความหรือเป็นเทคนะครับแปลงให้เป็นเสียงพูดโดยใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Sound Optic นะครับ Sound Optic สามารถที่จะแปลงได้หลายภาษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับแปลงจากตัวหนังสือเป็นข้อความที่เป็นเสียงพูดนะครับมีวิธีการอย่างไรเราไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกครับเปิด Google ขึ้นมาครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาคำว่า SOUNDOptect ครับ Sound Optic แล้วก็ Enter เข้าไปครับก็เข้ามาเจอหน้าเว็บไซต์นี้นะครับ soundoptic.com นะครับ soundoptic.com เดี๋ยวผมจะแปะเว็บไซต์นี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเราเข้าไปที่ Sound Object ตรงนี้ครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เนี่ยครับ Sound Object ครับเราก็เลื่อนมาที่ Text เนี่ยครับ Text ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปนี้เลยนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ภาษาอังกฤษstudent นะครับแล้วเราก็มาเลือก English นะครับ English ตรงนี้สามารถเลือกได้หลายภาษานะครับเยอะแยะเลยครับภาษาดัตช์ English Australia United Kingdom United States ตามสำเนียงนะครับหรือแม้กระทั่งภาษาไทยตรงนี้ก็มีนะครับภาษาไทยลองทดสอบภาษาอังกฤษก่อนนะครับเอาเป็น English United Kingdom นะครับตรงนี้นะครับเราเลือกเราจะให้เสียงเป็นเสียงคำว่า student นะครับเลือกแล้วเสร็จแล้วเราก็มาที่ submit ครับตรงนี้ครับตรงนี้ sound นะครับรอสักครู่ขึ้นมาแล้วครับ student นะครับลองฟังดูครับ student อีกครั้งครับ studentstudent นะครับเป็นสำเนียง United Kingdom นะครับ UK หรือเอาเป็นสำเนียง United States ลองฟังดูครับ Submit ครับกดกรอกขออภัย student student นะครับลองฟังครับ student 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 นะครับได้แล้วนะครับลองเอาคำอื่นบ้างเช่นเอาคำว่า tiger 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 ลองดูครับ tiger tigerโอเคครับเราก็มีเสียงนะครับเสียงที่เราสามารถแปลงจากที่เป็นตัวหนังสือนะครับเป็นเท็กซ์เป็นแปลงให้เป็นเสียงได้เลยลองภาษาไทยดูบ้างนะครับภาษาไทยเปลี่ยนเป็นไทย
็มาแล้วนะครับสวัสดีค่ะลองเล่นดูครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับและเราจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเขียนว่าดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดครับเราก็ลองดาวน์โหลดดูแล้วกันนะครับเอาลองดาวน์โหลดอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะนี่นะครับดาวน์โหลดก็มาเป็นเสียงครับนี่ครับเปิดมาแล้วครับลองเปิดดูครับลองดาวน์โหลดไทเกอร์ลองเล่นดูครับไทเกอร์ไทเกอร์โอเคครับนี่คือวิธีการแปลงข้อความนะครับเป็นเสียงพูดที่ใช้การพิมพ์ตัวหนังสือตัวอักษรลงไปนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นข้อความเสียงนะครับ Sound of Text นะครับก็สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์สร้างสื่อนะครับในการทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ